นี้เราก็อยู่ที่ร้านแอสภูทับเบิกนะครับบนยอดเขาภูทับเบิกซึ่งเส้นทางก็จะอยู่บริเวณทางผ่านที่จะไปวัดป่าภูทับเบิกนะครับสังเกตได้จะอยู่ซ้ายมือบรรยากาศดีมากครับอาหารอร่อยสไตล์ไลฟ์เป็นสไตล์แนวรอบๆหน่อยซึ่งผมชอบด้วยแนวเป็นอะไรที่เข้ากับบรรยากาศในสไตล์ผมธรรมชาติตรงนี้ก็ด้านหลังนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังก็จะเป็นป่านะครับถ้าจะดูหมอกก็จะฝั่งตรงข้ามร้านนะครับประมาณสัก19ก็จะเจอทะเลหมอกเดี๋ยวลงดูป่าก่อนสำหรับเมนูนะครับดูอาหารก็เลยนะจะมีขาหมูแล้วก็อันนี้อะไรน่าจะเป็นยอดฟักแมวนะครับต้มยำอะไรสักอย่างแล้วก็ปลาเมนูแนะนำเลยมั้งครับขาหมูนะครับขาหมูอร่อยขาหมูก็จะเป็นสไตล์ขาหมูพะโล้ขาหมูสุดยูนานนะครับเพราะเมื่อคืนผมซื้อไปทานแล้วที่ลืมแก้วทิ้งไว้อ่ะนั่นแหละไปนอนคุณผ่าหมูสิงไงอร่อยอร่อยเลยแล้วก็ผัดกะหล่ำปลายอดนิยมเดี๋ยวขออนุญาตพรีเซนต์หน่อยอะไรมั้งนะที่ผัดกะหล่ำขาหมูสุดยืนนานแล้วก็ขาหมูนี่เดี๋ยวแป๊บนึงใช้ขาหมูตัวผู้หรือตัวเมียตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ว่าขาหน้าคือขาหน้าหรือว่าขาหลังเราจะใช้ขาหน้าค่ะขาหน้านะขาหลังนี่ไม่ได้ขาหลังมันใหญ่ไปเขากินไม่หมดขาหน้านี่เราใช้ทีกี่ขาครับก็ต้มทีก็30ขาค่ะ30ขาหมูมีขาหน้ากี่ตัวไอ้นี่หน้ากี่อันตัวไม่กี่อ๋อ2เดี๋ยวจะโดนเตะแล้วมีอะไรต่อครับก็มีขาหมูแล้วก็มีผัดกะหล่ำน้ำปลาที่เขาผมก้องหน่อยผมก้องหน่อยสั่งยอดฮิตเลยค่ะกะหล่ำน้ำปลาเฮ้ยอร่อยจริงๆนะค่ะแล้วก็ผักสดบนดอยก็จะมีผักยอดฟักแมวด้วยแต่กะหล่ำน้ำปลาเนี่ยขอติ้งนิดหนึ่งนะได้กระเทียมมาหัวเดียวเนี่ยมีคนชอบกระเทียมเนี่ยอ๋อค่ะแต่อร่อยอร่อยคือเขาสั่งแล้วปากแกพอดีมากับปากเลยปากแกร่างกายไม่ดีก็ชอบกินกระเทียมแต่เป็นรสชาติที่แบบอร่อยเลยนะรสหมักกินที่ครั้งที่แล้วก็มาที่นี่แล้วก็เมื่อวานก็มาสั่งขาหมูกับข้าวกล่องไปเมื่อคืนนี้นอนตรงนี้ขาหัวสิงลมแรงไหมคะงดเลยเต็นท์เต็นท์รถลงหน้าผ้าไปล่างเลยแรงมากครับก็คือทั้งลมทั้งฝนก็มีขาหมูกับมีพวกหมูปลาก็อร่อยปลาเรียกมาจากไหนปลาทับทิมค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดมากมีอะไรมีอะไรว่ามาแล้วก็ที่เขาชอบกินกันก็น่าจะเป็นต้มยำซี่โครงหมูตุ๋นกระดูกอ่อนอ๋อที่สั่งมาเมื่อกี้ใช่ค่ะอร่อยอร่อยเส้นแห้งกินหรือยังคะเส้นซี่โครงทำก็อร่อยเหมือนกันเส้นแห้งกินกับเหล้านี่อร่อยนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานในร้านก็บริการดีแล้วก็เป็นกันเองดีเดี๋ยวให้เขามาทำเส้นแห้งให้เนาะได้มาเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหลมแรงไม่ได้เลยลมแรงมากข้างนอกไม่ได้เรามาดูบรรยากาศกันกลับด้านหลังนะฮะเราเปิดกระจกนิดนึงนะดูดิล้มแบบดูหมอกดิเป็นป่าจริงนะข้างหลังเนี่ยมีแต่ป่าคือมันก็จะได้แบบทั้งสองอารมณ์นะครับคือเราจะมองแบบทั้งป่าก็ได้แล้วก็จะมองทั้งไร่กระหล่ำแล้วก็มีหมอกบางๆไม่บางแล้ววันนี้หมอกหนากับหน้าเราอีกผมว่าหน้าผมหนานะไม่หมอกมันหนาไปอีกเกลือเลยแต่ว่ามากอาหารอร่อยมากเลยดูแต่ละอย่างอันนี้ต้มโค้งกระดูกอ่อนนะครับเดี๋ยวจะเหลือแค่2ชิ้นเองนี่ไอ้ปังปิ้งก็จะมีเหลือแต่ซากแล้วคนนึงเขาไม่กินขอบก็นี่เขาต้มนี่แบบหมาเลียเลยอ่ะก็เมื่อกี้ไอ้กะหล่ำไปไหนวะจานใจกะหล่ำเอาเก็บไปแล้วจานกะหล่ำนิดน้ำเนี่ยสามชั้นทอดน้ำปลา
ได้อยู่ได้อยู่เราก็ได้อีกหนึ่งไปดูแล้วครับเป็นกระดูกของแซ่บแห้งนะครับน่าจะเป็นกระดูกหมูฮะกระดูกหมูนะกระดูกหมูนะก็มีกระเทียมกระดูกอ่อนแซ่บแห้งกระดูกอ่อนแซ่บแห้งนะครับแล้วก็จะมีทางข้างใต้ก็จะมีเป็นน่าจะเป็นกระหล่ำกระหล่ำเฮ้ยเมนูนี้ต้องมาอร่อยไหมจับไม่เด็ดอร่อยเลย